อนนี้ข้ามีทุกอย่างแล้วแต่ข้ามีความสุขเลยข้าโดนแม่ข้ากับขึ้นมาเขาร้องอ่ะกลับไปอยู่ข้าเถอะงั้นไปก็ไปลูกจะกล่าวถึงเจ้าจอมหม่อมขุนช้างนอนคางหลับกลอยู่ปนเปื้อนอัศจรรย์ฝันแปรแชร์เชื่อนว่าขี้เลื้อนขึ้นตัวทั่วทั้งนั้นมีอะไรเหรอท่านขุนช้างเจ้าเห็นวันทองของข้าไหมไม่เห็นเจ้าค่ะเจ้าไปตามหาวันทองให้ข้าที่เจ้าค่ะเจ้าค่ะไอ้ขุนแผนต้องเอานางวันทองข้าไปแน่แน่ไอ้ขุนแผนจะกล่าวถึงขุนแผนแสนสนิทเรื่องฤทธิ์ลือจบพี่พบไว้อยู่บ้านสุขเกษมเปรมใจสมสนิทพิษสมัยด้วยสองนางข้าคิดถึงนางวันทองเหลือเกินข้าตามหานางเฮ้ยกังวลปะกังวลอะไรวะกลัวขุนช้างจะไปบอกพระพันธุ์ภาษาไม่เป็นไรดอกข้าจะไปบอกไอ้ขุนช้างให้ไปบอกแม่ว่าข้าไม่สบายจึงให้แม่วันทองมาดูเลยได้ได้คุณช้างคุณช้างคุณช้างไอ้หน้าหนังผีไอ้หน้าหนังผีคุณช้างนี่เองเลยมาไงไอ้พนักงานไม่ข้าบอกว่าไม่สบายเลยให้แม่ไปดูแลนั่นเลยเจ้าไม่ต้องกังวลดอกมันไม่ได้ไปอยู่คุณแพนซะหน่อยงั้นฝากไปบอกไอ้พยางามด้วยบอกให้แม่มันดูแลจนหายป่วยได้ๆงั้นข้าไปก่อนนะมันโกหกข้าแน่มันต้องแอบไปอยู่กับไอ้ขุนแผนแน่เลยเราต้องไปทูลพระพันวสาเอ๊ะนั่นใครไอ้ขุนช้างนี่นาทหารไปเรียกตัวมาสิมันมีอะไรไปเรียกโกนมาเดินที่คุณแผนเดินเลยที่คุณแผนที่หายไปไหนมาที่ไปทำงานรับราชการมาที่รู้ไหมว่าวันทองคิดถึงพี่กับเกินพี่ก็คิดถึงวันทองเหมือนกันไอ้ขุนช้างพ่อพันธุ์ว่าสาที่อยากไปพบเจ้ามีอะไรไอ้ขุนช้างข้าเอาดีกามาถวายท่านงั้นคงจะเป็นเรื่องนางวันทองสินะทหารไปจับตัวนางวันทองไอ้พายงามและโกขุนแผนมาชี้แจ้งแถลงไขให้ใครรู้ว่าใครถูกใครผิดไปจับตัวมันมาใช่แล้วแผน
มากันแล้วเนาะอีวันทองเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มีเรื่องจะแก้ตัวไหมเจ้าค่ะแต่เมื่อที่ดิฉันตั้งครรภ์ที่ขุนแผนเพื่อไปรับราชการทหารแต่ขุนช้างก็มาโกหกดิฉันว่าพี่ขุนแผนได้ตายแล้วแล้วก็ให้ดิฉันไปเป็นเมียมันดิฉันขัดคืนหลายครั้งแต่ในคืนนั้นดิฉันก็ตกเป็นเมียของขุนช้างเพราะดิฉันไม่อยากเป็นเมียหลวงไอ้ขุนช้างเองโกหกข้าอย่าท่านท่านไปแล้วถึงภายงามจะไปอยู่กับขุนแผนข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาอย่างนี้อีวันทองเองจะเลือกใครก็บอกมาระหว่างไอ้ขุนช้างกับไอ้ขุนแผนขุนแผนก็ดีคอยดูแลเรามาตลอดขุนช้างก็ดีคอยรักเราข้าไม่รู้จะเลือกใครเจ้าค่ะอีสองใจอีเรามอบโลภมากทหารเอามันไปตัดหัวเองไอ้ภัยงามไม่ต้องไปเรียกมันว่าแม่มันสองใจส่วนไอ้ขุนช้างขุนแผนเดี๋ยวข้าจะหาเมียใหม่ให้ทหารนำตัวมันไปตัดหัวได้เลยอย่าเจ้าค่ะเอาไปวันทอง